สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำไอเดียในการดัดแปลงกางเกงทำงานตัวเก่านะคะให้กลายเป็นกางเกงใส่เที่ยวใส่เล่นแบบเก๋ๆด้วยวิธีง่ายๆสไตล์ช็อกโก้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าจะทำยังไงนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะจ๊ะไปดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเข็มหมุดไหมพรมกรรไกรไม้บรรทัดช็อคขีดผ้าแล้วก็กระดาษแข็งค่ะเริ่มจากกลับกางเกงเอาด้านในออกมานะคะแล้วก็ตัดปลายขาส่วนที่ยาวเกินไปออกค่ะจากนั้นเราก็จะวัดขากางเกงนะคะเพื่อตัดเอาด้านข้างออกค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ขากางเกงแคบลงมาอีกนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดหรือสายวัดนะคะวัดให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็ขีดด้วยช็อคค่ะเอาเข็มหมุดกลัดให้ดีนะคะเสร็จแล้วก็ตัดเลยค่ะอย่าลืมเผื่อผ้ากันลุ่ยเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วก็เย็บให้เรียบร้อยด้วยจักรหรือมือก็ได้ค่ะถ้าเย็บมือควรใช้ตะเข็บด้นถอยหลังนะคะจะได้แน่นๆค่ะเย็บด้านข้างแล้วก็ปลายขาให้เรียบร้อยเราก็จะได้กางเกงทรงกระบอกนะคะเสร็จแล้วก็มาแต่งกางเกงกันค่ะสังเกตดูดีๆกางเกงตัวนี้จะมีลายในตัวของผ้านะคะเป็นเส้นตารางแบบนี้เห็นไหมคะพี่ก็จะใช้ช็อคขีดตามเส้นเพื่อให้มันเห็นชัดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ไหมพรมเย็บเนาตามเส้นค่ะเย็บเป็นเส้นไปมาให้มันตัดกันเป็นรูปกากบาทนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับกางเกงอีกหน่อยนึงค่ะไม่งั้นมันจะเรียบเกินไปส่วนด้ายที่เย็บก็ควรจะเป็นไหมพรมนะคะหรือว่าด้ายเส้นใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นนะคะถ้าเป็นด้ายธรรมดามันจะขาดง่ายค่ะเพราะว่าเราต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาทั้งยืนนอนนั่งถ้าได้ไม่มีความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะขาดนะคะและที่สำคัญอย่าลืมหากระดาษแข็งสอดเข้าไปในขากางเกงกั้นระหว่างผ้าด้านบนและด้านล่างนะคะเพื่อกันไม่ให้เราเย็บเอาผ้าอีกด้านหนึ่งติดมาด้วยค่ะทำแบบเดียวกันนี้ทั้งสองข้างนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้กางเกงตัวใหม่เอาไว้ใส่เที่ยวใส่เล่นคลิปเก๋น่ารักแล้วก็มีสไตล์ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมาชมผลงานกันได้เลยโอเคไหมคะเพื่อนๆไอเดียนี้ผ่านไหมคะกางเกงทำงานยังเหลืออีกหลายตัวเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้านะคะเราจะดัดแปลงให้เป็นแบบไหนกันได้อีกนะคะคอยติดตามนะจ๊ะช็อกโก้ DIY ใครๆก็ทำได้อย่าลืมติดตามนะจ๊ะบายแล้วเจอกันจ้า